สวัสดีครับครับคลิปนี้ก็มาอยู่กันกับเกม Insekai Chronicle ภาค Light and Magic นะครับเกมนี้ก็เปิดมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับน่าจะเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องเราก็ดูเนื้อเรื่องกันไปว่ามันมีดินแดนอะไรบ้างโอเคมาแล้วตัวละครน่ารักตัวละครดูโอเคอยู่นะตัวหนังสือมันมีภาคไทยตัวหนังสือก็โอเคอยู่นะซาตานเช็คชื่อตั้งชื่อกันเอ้าหึชื่อประกอบด้วยคำละเอียดอ่อนได้โอเคออกแนวตะลุยดันเจียนวางตำแหน่งมอนสเตอร์หรือวางตำแหน่งตัวละครอ๋อพอมีหลอดอันติเต็มแล้วก็กดแล้วก็จะอันติแนวนี้ก็น่าสนใจโมเมนต์อ๋อมีอัตโนมัติเวลาอันติจะได้ไม่ต้องมานั่งกดคูณได้สูงสุดเท่าไหร่ความเร็ว2ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคนะน่าเล่นง่ายๆนะมันจะต้องมีการผสมตัวละครอัพขั้นใส่ของอัพชุดอะไรนี้เดี๋ยวต้องดูไปเรื่อยๆว่าจะเป็นประมาณไหนนะนี่อัพเกรดเนี่ยมาอัพเกรดสวมชุดสงครามต่อสู้ละวางได้กี่ตัวเนี่ยอันติแรงมากสวยด้วยอันติอันนี้เป็นเผ่าใช่ไหมจักรวรรดิออกติดป่าทับใต้พิภพนครเทพปีศาจนรกข้ามเวลาเผ่าหรือทีมเยอะนะน่ามันจะมีสเตตัสไหมแบบว่าเหมือนประมาณว่าต้องยิ่งสะสมทีมให้อยู่ในทัพค่ายเดียวกันก็น่าจะได้สเตตัสทีมมากขึ้นอะไรจะมีไหมต้องลองดู
แต่สกิลสวยนะผมว่าสกิลโอเคเลยสกิลสวยตัวละครสวยไม่รู้ว่ามีคอสตูมตัวละครหรือเปล่าออกแนวน่ารักน่ารักอันนี้อะไรอะเวลาบอทนี่คืออ๋อเอฟออนไลน์วันออนไลน์วันไลน์วันไลน์วันฝึกฝนหมอผ่านด่านได้เพชรเจอได้วุฒิมันไปใส่ได้มีอะไรอีกจดหมายเพชรนี่อะไรบัตรเอาไว้สุ่มตัวละครหรือเปล่าชุดอันนี้เป็นเก๋กามากเลยอันนี้อวตารที่เราสามารถเอามาใช้อันนี้ได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้ไหมนี่มีกรอบโอ้กรอบอย่างสวยเลยนะไหนอ่ะนี่อันนี้เปลี่ยนเลยนี่จะชายหญิงเอฟเฟกต์เสียงแลกเปลี่ยนอันนี้ใจลายคูปองอันนี้บัญชีเราอันนี้เลือกเซิร์ฟเวอร์อันนี้มันเข้ามาให้เลยอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเนาะมันมีเขตหนึ่ง200เซิร์ฟเวอร์เขต2 41นี่มันเข้ามาให้ผมเลยเซิร์ฟเวอร์ใหม่อ๋อนี่นะแผนที่ก็น่าจะเป็นการสะสมตัวละครนะแล้วเราก็จะได้เพชรหนึ่งร้อยเพชรต่อหนึ่งตัวละครนักธนูนี่ตัวนี้น่ารักเอาพูดช่องแชทหน้าหลักเมืองของคันผู้ช่วยแม่พิเกียรติผมนี่อะไรอ๋อระบบ VIP VIP 1เราก็จะสามารถสูงสุด18นี่คือรางวัลสุดโหมีอะไรอีกเฟสมีรายวันรายสัปดาห์เดี๋ยวเมื่อกี้ตัวละครเรายังดูไม่จบเลยนี่นะตัวละครโอ้อันนี้เหมือนในนี่เลยอ่ะอันนี้เป็นโคนอนนะเท่เหมือนกันเวลาเหมือนอะไรนะการ์ตูนเรื่องนึงอะไรเล่นแร่แปรธาตุอ่ะนี่นะอันนี้คือการ์ดนี่คือตัวละครว่าน่ารักอยู่นะตัวละครโหกี่สกิลเนี่ย5สกิลมีโฟนอสเทพนินจานี่ระดับ SSS อันนี้สตาร์แซนต์โอ้ทำไมมันเดี๋ยวมันมีไอ้พลังมันต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวมาดูตัวละครคร่าวๆชื่อแล้วโอ้ตัวนี้น่ารักเหมือนเทพเหมือนประมาณพวกวอคิรีสายฮิวป่ะเนี่ย
นี่เจ้าหญิงซักคิวบัสนะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเหมือนเงาพูดเมื่อกี้เลยนะไปดูสมุดหน่อยนี่ตาอย่างหุบเหวตาเดียวด้วยกระชากวิญญาณโอ้โหดูชื่อก็ดูชื่อแค่ชื่อก็เฮลล่าอันนี้เอเลนอร์แอนเดียแกเบียลเออร์สเต็กฟูมะโคนอสลืมอ่านชื่อซาตานราชานรกลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์มันตัวผู้หญิงนะน่ารักดีทูตตกสวรรค์มาร์กาเร็ตมาร์กาเร็ตเทชเชอร์สตีเหล็กสายเห็นโล่อย่างนี้นึกถึงการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะอะไรนะเจ้าอะไรเจ้าหญิงที่เป็นผู้หญิงที่นักรบอะไรแก่งอะไรสักอย่างอ่ะนกโล่น้องโล่สายแท้งแก่งเกินร้อยประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดชื่อภาษาอังกฤษจำไม่ได้นโปเลียนเดี๋ยวไปดูสมุดขอดูสมุดหน่อยโจนออฟอาร์คอันนี้คืออาวุธของเขาใช่ไหมซิโรนี่บาทหลวงในนี้มืดจังเลยนะฮะวัดนักประดิษฐ์เครื่องกลอัตแลนตานักธนูอัตแลนตามันอย่างกับชื่อทีมฟุตบอลแล้วก็คล้ายๆพวกอะไรเมืองแอตแลนติสนะเหมือนเอลนะจริงๆเป็นเอลนะนี่มาโคโปโลเห็นแล้วนึกถึงไอ้นี่เลยอะนักเดินผ่านักสำรวจนักผจญภัยประมาณนั้นนี่นักเล่นแร่แปรธาตุนะโฮเฮนไฮทิปเปิลเฮดนะฮะโฮเฮนไฮชื่อย่อๆเรียกง่ายสั้นๆก็ทิปเปิลเฮดนะมิชลินโอ้โหพ่อครัวมิชลินนะห้าดาวถนัดทำไก่ย่างนะอิซาเบลล่านะผู้เฝ้าโอ้นะน่ารักอยู่ผู้เฝ้าสุสานอิซาโอถือหน้าไม้ซะด้วยนายติงเกลทูชุดขาวนายติงเกลนี่จริงๆแล้วนายติงเกลนี่คือนกนะนกนายติงเกลนะนายติงเกลเป็นนกถ้านายกันดั้มก็เป็นกันดั้มนายติงเกลตัวใหญ่นะเป็นนกสีแดงตัวละครทุนสีแดงนายติงเกลนกตอนนี้มาเป็นทูตชุดขาวถือเข็มฉีดยาอย่างกับพยาบาลจูเลียสใช่จูเลียสจักรพรรดิบอกว่าใช่จูเลียสซีซ่าหรือเปล่านี่นะจักรพรรดิซีซ่านะว่าละจูเลียสซีซ่านกคู่คอเคซัสคุ้นๆเหมือนหนังการ์ตูนเรื่องนกคู่วาฮูพานเทพปศุสัตว์ธรรมชาติเซอร์เกตราชินีสารพิษออกแนวตีมมานี่เลยอียิปต์น่าจะเป็นคิโอพัตตามากกว่าจริงอาดักสดาวเฟลลิวลุงเฟลเรื่องยอดกุ๊กอะไรเนี่ยทำอาหารในต่างโลกอะไรนั่นแหละลุงเฟลลิวเคลลี่วิญญาณดาวเหมือนเมดูซ่าผมยาวเชียอันวาลีราชาแห่งดอฟขวานพิโรธมิโนทอร์อย่างเท่เลยอะคิลลีสราชายูนิคอร์นเท
ทำไมบอกว่ายูนิคอร์นนี่ผมนึกว่ากวางเรนเดียร์เนี่ยเหมือนกวางของเอลฟ์ในเรื่องของฮอบบิทหรือเดอะลอร์ดออฟเดอะริงอ่ะที่ราชาเอลฟ์ขี่กวางอ่ะเหมือนเลยขาวแบบนี้ป๊อปปี้ตัวอะไรหมีอสูรศักดิ์สิทธิ์เหมือนนะเหมือนโปเกมอนหมีซูชูกหรือซูดหรือซูกเนี่ยปลาดตาน่าจะชูกมากนะชอช้างนอมโกเลมเนเฟอร์ทารีตัวละครเยอะมากเลยนะฮาทาเวนากาธิดาแห่งสมุทรลูกโพไซดอนป่ะแคลรี่เอลเขาเดียวเอมิลี่เจ้าสาวซอมบี้เอคาตีเทพธิดาจันมืดมาคาเลียหญิงสาวบูชายันอนูบิสอนูบิสมีเท่เลยนะเอเลบัตอาบอนหอกเศร้าโศกแต่ไม่น่าจะเศร้าโศกนะแหลมเฟี้ยวเลยมูริโน่โอชิลิสเจ้าแห่งชีวิตหลังความตายโอชิริสถ้านายูกิก็เป็นมังกรสายฟ้าตัวแดงๆโอดินราชาทูเทแห่งแอสการ์ดแต่ถ้าโอลิมปัสจะต้องเป็นซูสเนี่ยปากานิดนึงนี่นะตัวเมื่อกี้ที่เราได้นะนี่สปาร์ตาอาลานกอีกาหมีกายมีเมียเห็นแล้วนึกถึงหนังเรื่องนาเนียอัสลานชอตซินนี่ตัวธนูที่เราได้นี่มีเมื่อกี้เอโกเลมมี2ตัวนะยักษ์แห่งเผียวกันนั้นอะไรแต่ตัวนี้น่ารักกว่าดูน่ารักนู้นดูโหดธานาทอสธานาทอสเทพแห่งความตายนะเก็บเกี่ยวมาแล้วนะแต่ดูน่ารักเหลือเกินนะไม่ได้ดูแบบน่ากลัวเลยไออาคอสผู้พิพากษานรกเป็นเขาเรียกว่าอะไรสามจตุรเทพไออาคอสธานาทอสคนตัวคนชื่ออะไรโมเมียนนี่ผมเมื่อกี้ลิสลี่ทหารฝึกหัดเนี่ยได้งานมีนักเวทกิ้งก่าหมัดแดงเข้มตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักพุ่มไม้น้องพุ่มไม้โอเคหมดแล้วโอ้ตัวละครเยอะมากเยอะมากนะตัวละครเยอะมากตัวละครน่ารักว่าเคเลยอ่ะแบบสายเรียกว่าอะไรนะสายสะสมตัวละครถ้าเกิดมีครบนี่น่าจะหนักหน่วงกันนะในการเติมไม่รู้ว่าสุ่มกาชาปองมันได้ทุกตัวหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้มาจากกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังเราก็ไม่รู้นะ 1/8 ละหลังจากที่ไปดูตัวละครกันมาบอสด่านบอสใช่ไหมอยากรู้ว่าการสุ่มกาชาตัวละครจะเป็นแนวแบบไหนอะแบบสุ่มครั้งหนึ่ง
กี่ตัว1ตัว5ตัว10ตัวโอกาสออกมีการันตีไหมอะไรยังไงรอให้เขาไปถึงตรงนั้นก่อนทีมน่าจะได้แค่4คนเหรอระบบจัดทีมยังไม่ออกเลยนะอ๋อได้5โอเคได้5คนนะนี่น้องเดินไปไหนอ่ะไม่ได้อยู่ตำแหน่งตัวเองเลยนะมีเดินไปด้วยนะแพ็คเติมแรก25โอ้นี่ตำนานทูตไฟ400อันนี้คืออะไรเทพนินจาอ๋อนี่นะเทพนินจามีไหมคือเอาเควสที่เราไปใส่ชุดเกาะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบนี่นะการอัปเกรดเสริมแกล้งไม่ได้นี่การเขาเรียกว่าอะไรนะการที่อัปเกรดตัวละครเดี๋ยวมันเขาต้องสอนนะเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆก่อนเราอย่าเพิ่งไปอัปก่อนเนี่ยตรงเนี้ยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆเพราะว่ายังไม่เปิดนะอ้าวเมื่อกี้มี5ทำไมมันเหลือ4อ่ะอ๋อกิ๊วน่าจะเป็นมาช่วยให้ดูเอฟเคด่วนรับได้อ๋อเมื่อกี้เราอยู่สวนอีเดนนำมากรุงทอยละไปเสียเพชรคือเป็นเกมแนวตั้งที่ดูง่ายเล่นง่ายตัวละครน่ารักพวกไอคอนไม่ค่อยลกตาผมว่ามันโอเคเนี่ยสุ่มฮีโร่1ครั้งกับ10ครั้งสุ่มการ์ด30ครั้งมีโอกาสได้ฮีโร่อีลิตน่าจะเป็นฮีโร่ระดับไหนอ่ะต้องดูว่ามันเมื่อกี้เราดูมันจะมี SSS นี่ใครอ๋อเนี่ยมาร์กาเร็ตเทชเชอร์นี่นะเป็นตัวสีม่วงนะตัวละครสีม่วงไม่ได้อ่านสกิลเลยนะนี่นายนี่เนาะอันนี้มานะเอาหนูออกดีกว่านี่น่ารักเขตสวรรค์หอคอยนะหอคอยงาช้างให้เลยหอคอยงาช้างนี่เรายังไม่ได้อัพเลเวลตัวละครเลยเนี่ยแต่ก็ยังโดนตีแค่ไม่ถึงไม่หนักหน่วงมันไม่ถึง10ดูแล้วแต่เราตีมอนเป็น100สงครามต่อสู้หลัก
ต่อสู้หลักก็เป็นการผ่านไปเรื่อยๆนะตามแมปตามเมืองนี่ไง2/4เควสสุขฝนไลวอนแลกเอง10โค้ดฟรีตัวละครเวทลี่ดอลลี่มีแต่ตัวพื้นฐานแน่แหละสีฟ้ามันอัพขั้นได้ไหมเนี่ยหรือยังไงนี่นะแตกตัวจูเลียสแตกตัวไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะระดับสูงแน่เลยโจนอฟอาร์คนะใบสูงสุดนะใบแรกเลยทิปเปิลเฮดนะโหเห็นหายผ่านบทที่2 28โอเคเติมรายวันร้านค้าแฮกวัสดุฟรีฟรีรายสัปดาห์ฟรี9บาทนะรายเดือนฟรีไม่มีการ์ดรายเดือนใช่ไหมอันนี้ซื้อได้ในรายสัปดาห์นี้ซื้อได้ในหนึ่งเดือนอันนี้น่าซื้อได้ทุกวันมีไหนอีกนี่ร้านค้าแฟชั่นต้องผ่าน6ก่อนได้เพชรตอนนี้มี 2,298 แล้วนี่มีสุ่มสิบตัวน่าจะมีออกตัวหนึ่งโอ้สุ่มที2,700นะถ้าครั้งเดียวน่าจะ300แน่เลยมิสลีThank you.
นี่จริงด้วยนะครั้งเดียว300สิบครั้งประหยัดกว่าของก่อนเป้อันนี้คืออะไรเอาไว้ก่อนแล้วกันนี่ฮีโร่เอาเพชรก่อนไอ้อาคอร์ดระดับ B นี่ระดับ S นะระดับ D งง A D S Elite S Elite B DB D B D A2 3ไม่มีมาแล้วเดี๋ยวของแต่ละประเภทก็ใส่ได้แต่ละตัวนะไม่เหมือนกันนะของแต่ละประเภทเนี่ยอันนี้ใส่ไม่ได้เลยสักอย่างนี่ใส่ได้3อย่างนี่ใส่ได้หมดเลยเนี่ยมันจะมีอาวุธหนึ่งสองสามเนี่ยตรงนี้ใส่ไม่ได้เลยใส่ขวานได้ใส่ขวานได้ใส่ได้หมดเลยนกอัพเลเวลอัพได้ถึงเลเวล9เลเวล10ต้องใช้ทรายมันจะเพิ่มสกิลใช่ไหมปลดล็อกสกิลใช่ไหมนี่ครับปลดล็อกเลเวลได้5ตัวตัวนี้ประมาณนี้แล้วนี่อัพนี่เวลเป็นเวล2อัพตัวละครหนึ่งโลเป็นเวล2สกิลใหม่ได้สกิลใหม่ตอนเวล40
เหรียญหมดนี่คืออะไรอยากรู้มากการเลือกเองแหมว่าแล้วจะเป็นตัวละครแล้วมันจะอัพคีโร่ได้ยังไงอ่ะแบบประมาณว่าอัพหรือว่าอันนี้อย่างเนี้ยเป็น B เกรด B แล้วอัพเป็น A อันนี้เป็นยังไงใช่ไหมอัพเป็น A ได้ยังไงหรือยังไงเมื่อกี้หอคอยหอคอยอยู่ไหนเมื่อกี้หอคอยนี่หอคอยตัวละครเราถือดาบหมดเลย3 4ตัวมีโล่หญิงแกร่งถือโล่อยู่ตัวเดียวนะสายแทงสายแทงจะดูว่าหอคอยเราจะไต่ไปแล้วมันได้เพชรเดี๋ยวได้เพชรมาเดี๋ยวไปซุ่มตัวละครต่อแล้วตัวละครที่เรารีที่เราอัพเลเวลไปมันรีคืนได้ไหมเราก็ไม่รู้นะทรายเอาไว้อัพขั้นแต่หินเน็กพีก็ยังไม่มีต้องไปเล่นตะลุยด่านธรรมดาแน่เลยมีงานชั้น10ผ่านแล้วว้าวชั้น20เลยอย่างคาอะไรนะเข้าแบบว่องไวไปเลยข้ามไปเลยโหหนักหน่วงเลยน่าไม่น่าจะสู้ได้นะอันนี้เอาไม่5รุม2นะ2รุม5เนี่ยเนี่ยตัวละครสวยสกิลสวยน่ารักเล่นง่ายเล่นไม่ยากสกิลก็โอเคดูอลังการดูเอฟเฟกต์กราฟิกแต่ระบบการเติมเงินระบบ VIP มันจะทำให้สายฟรีสู้ยากไหมในอารีนาอะไรเงี้ยหรือในการผ่านด่านอะไรเงี้ยยากไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะต้องเล่นยาวๆถึงจะพอรู้นะแต่ช่วงแรกมาแจกเพชรก็ประมาณน่าจะได้ราวๆ 3,000 สุ่มกาชาได้รอบนึงไม่รู้ว่าตอนเริ่มต้นเกมมามันให้ตัวพื้นฐานมาแบบนี้หมดเลยหรือเปล่าเนี่ยอย่างมะกะเล็ดเนี่ยถ้าเรา
สร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่มาก็มีมาร์กาเร็ตมาให้อย่างเงี้ยเราไม่รู้นะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่ก็สุ่มจนกว่าจะเจอตัวดีๆอะไรเงี้ยค่อยมาเล่นเลือกเซิร์ฟเวอร์เล่นก็ได้อยู่ตัวเมื่อกี้ที่อยู่ด้านหลังสุดเนี่ยเหมือนจะฉลาดนะคือแบบอยู่ข้างหลังแล้วค่อยฟันแต่ก็โดนดาเมจด้วยนะตัวอื่นเขาวิ่งเข้าหามีตัวนี้เนี่ยฟันอยู่ข้างหลังสกิลไกลนะประมาณ1ประมาณว่าเป็นนักดาบเวทนะฟันไกลจะตายช้าสุดประมาณนั้นเพราะว่าอยู่ไกลตัวอื่นเขาวิ่งเข้าหาเป็นสายแท้งไปนัวกันมันดีแน่เลยดูอ๋อมากระเด็ดตายแล้วชั้นที่26มาดูเราจะไต่ได้ถึงชั้นไหนได้แค่ไหนก็แค่นั้นชั้นนี้มากระเด็ดโดนลุม12นี่โดนลุม13มีบาเรียป้องกันไม่รู้บาเรียป้องกันเป็นสกิลของตัวเองหรือว่าของใครน่าจะของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าสีฟ้าหนึ่งสามโอ้โหขี้โหดนะเมื่อกี้ขี้ไปขี้เนี่ยตัวนี้ดีนะมีโล่บัฟลดทอนดาเมจตัวนี้โหดตัวนี้โหดแต่อยากรู้ตัวแวมไพร์อ่ะเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเกิดเราอัพสกิลไปมันจะมีสกิลดูดเลือดคือตีแล้วดูดเลือดน่าจะตีดูดเลือดตีดูดเลือดตีดูดเลือดน่าจะยืนยาวได้อยู่แต่ตัวโหดก็คือตัวเนี้ยที่มีบัฟป้องกันเนี่ยชั้นที่30น่าจะได้ของเดี๋ยวลองดูจะถึงไหม29ละ30น่าจะตัดเป็นช่วงๆแบบแล้วได้ของได้ของเยอะขึ้นโอ้ดูดินกมันฉลาดน้องยิ่งไปตีตัวนั้นเราก่อนเลยไม่น่ารอดนะโดดสับจังเนโร่เลยติดขี้ด้วยนะโอ้ดูดิเออแต่ตัวนี้ตัวความหวังของทีมนะถ้าอุดล่วงเนี่ย30นี่จะได้นี่นะการ์ดตัวละคร2ตัวนี่โอเคเราสุ่มได้แล้วนะหนึ่งชุดสุ่มเลยหนึ่งชุดโชว์น็อปอาร์คไปดูเราจะได้ตัวอะไรโหดๆไหมสีม่วง
ไม่ได้เลยเหรอโอ้ยเกินไปเกินไปเกินไปอีก20ครั้งได้อีลิตขาดหิน EXP นะโอ้ได้ตัวนี้มาเนี่ยเออตัวต้องไปอัพคำถามคือเรารีเลเวลคืนได้ไหมอ่ะย่อยยังไงอ่ะเมืองหลักตัวละครหลักนี่อ่ะมีคอสตูมแต่งตัวละครหลักด้วยฮะอ๋อนี่เจอแล้วนะโรงงานสายลมแล้วก็กดไม่ตัวละครใส่แล้วก็ย้อนคืนต้องการใช้ย้อนฮีโร่หรือไม่จำนวนฟรี3ต่อ3ครั้งสามารถเลือกฟรีได้ทุกวันนี่นะเขาก็จะบอกอยู่นะว่าเออเราสามารถย้อนรอยฮีโร่ฟรี3ครั้งแล้วหลังจากนั้นก็จะเสียเพชรเมื่อกี้ตัวนี้มันตีไกลใช่ไหมถ้ามันใส่ของด้วยต้องเอาน้องตัวนี้ออกก่อนละมั้งโอเคเอาน้องออกก่อนเพื่อที่ว่าเราจะมาอัพตัวนี้นะครับยับตัวนี้นี่นะเวล40จะได้อันนี้เวล60จะได้สกิลที่ต่อไปเขาก็จะบอกอยู่อ่ะไปไหนแล้วโอเคต่อเราไม่รู้ว่าคือผมไม่ได้อ่านสกิลเลยอะเนี่ยว่าแต่ละตัวสกิลเป็นยังไงอะไรยังไงเงี้ยเราไม่รู้เราเราใส่เลยนะเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะสกิลสเกลไม่ต้องไปอ่านนะตีไก่2ตัวถ้าเกิดอยากได้ขี่เนียกพีต้องมาตะลุยด่านนี่อะไรเลื่อนขั้นโลดเดียวเลื่อนขั้นโลดเดียวแล้วเลื่อนขั้นไปแล้วเป็นยังไงอยากรู้ว่าเลื่อนขั้นรวดเร็วไปแล้วเป็นยังไงต่อคือแบบเพื่อนนะโอเคแอดเพื่อนเพื่อที่ว่าจะเก็บหัวใจแต้มมิตรภาพเอาไปสำหรับในการสุ่ม
เนี่ยเวล40เนี่ยผมอยากรู้สกิลเนี่ยมาทำอะไรได้รับโล่แอทแทค 150% ป้อมฮีโร่เดี๋ยวนะคือเราเขาเรียกว่าอะไรนะต้องใช้ค่ายเดียวกันวิวัฒนาการนี่ไงเป็นอีลิตนี่ไงที่ผมสงสัยว่าถ้าเราจะอัพตัวเนี่ยจากน้ำเงินไปเป็นม่วงได้ไหมได้นะต้องฮีโร่นะต้องหาค่ายเดียวกันนะมาอัพค่ายเดียวกันหรือตัวเดียวกันเขาไม่ได้บอกนะน่าจะตัวเดียวกันนะเห็นไหมลังเห็นเงาเงาลางๆอยู่น่าจะเป็นตัวเดียวตัวละครเดียวกันเพื่อที่อัพทีนี้เราก็ในการที่เราได้ใบมาที่แบบเลือกอ่ะเราต้องเลือกดีๆบางทีเราค่ายไหนทีนี้เราก็ต้องมาดูตรงฮีโร่ที่เป็นแผนที่ว่าเราอยากได้ตัวละครไหนอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากได้ตัวละครนากาเนี่ยเขาอยู่ค่ายเผ่าจิตป่าเราเวลาระดับ SS เนี่ยมันจะต้องมีเนี่ยค่ายเอระดับ SSS นี่ดีกว่าดูตรงนี้ดีกว่าโอดินมีตัวเดียวด้วยนี่นะแบ่งอย่างนี้เลยนะโอดินเป็น SSS อันนี้นะพวกนี้น่าจะเป็นตัวนี้ก็เป็นแค่ SSS SS S โหน้องหมีเป็น S C SS แต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราไอตัวระดับ C เนี่ยถ้าเกิดอัพขั้นมันน่าจะเป็นได้แค่แบบไม่สุดเท่าไหร่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น SS น่าจะไปได้ไกลกว่าประมาณนั้นแต่ไม่รู้ว่าหน้าตัวละครเราจะเก็บสะสมตัวละครได้เยอะแค่ไหนด้วยแล้วตัวไหนคือตัวฮิลทีมที่แบบฮิลอันติฮิลหรือฮิลต่อเนื่องอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแล้วว่ามันสำคัญไหม125 บาทคืออะไร9 บาทคืออะไรเขาให้ทำอะไรเลือกทำไมก่อนเหมือนอัพเลเวลตัวละครเหรอหรือยังไงหรือว่าในคิดหรือเป็นประมาณว่าพวกคิตตันแบ่งปันใช่นะคิตตันแบ่งปันนะ
เขาจะเอาเลเวลที่ต่ำที่สุดใช่ไหมสิบสามอันนี้ก็13เนี่ยเป็นคริปตอนแบ่งปันนะเนี่ย14โอเคเป็นคริปตอนแบ่งปันเวลาเราอยู่ไหนเมื่อกี้ลืมเลยอันนี้ปฏิหารแห่งโชคเราอยากเล่นตัวไหนอยากทดลองเล่นตัวไหนแล้วก็เอามาใส่นี่ใส่ตัวนี้อันนี้น่าสนใจดีพอแล้วใส่แค่2ตัวไว้ไปโอ้โหเพียบเลยนะวันที่2แจกตัวนี้นะธานาทอสธานาทอสนี่นี่แล้วธานาทอสลงทีมได้มาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตัวน็อตอาร์คสุ่มได้7รอบมาโกเลมนี่เห็นเจ้าตัวเลยเจ้าตัวเดิมเลยสีม่วงสี่รอบอิซาเบลล่าไม่มีละหมดอ๋อโคตรผิดอ
สุ่มชั่วคราวพอละไม่ค่อยออกดูหวนไม่ค่อยออกอะไรดีๆขาดเพชรอีกนิดเดียวนะเราก็จะได้สุ่มใหม่เนี่ยไม่เข้าใจตรงเนี้ยว่าเราสุ่มไปแล้วมันจะได้ตัวละครยังไงมาไหมหรือยังไงเนี่ยตัวน็อปอาร์คอ๋อน้องธนูนี่เองลืมตะลุยด่านยาวๆไม่มีให้อัพเลเวลแล้วนี่ไงที่ผมบอกว่ามันจะมีเอฟเฟกต์สองเผ่าเดียวกันสามเผ่าเดียวกันห้าเผ่าเดียวกันนะที่ผมบอกว่ามันจะมีนี่ไหมโอ้เวล120เฮ้ล่ะไปสุ่มตัวฟังต่อเลเวล20กันหมดในผลึกแบ่งปันก็เป็นเลเวล20นี่นะร้านหนังสือสุ่มต่อนะเรามีอยู่แล้ว5ใบอ
ใครอ่ะเคลลี่แต่ยังไงจุดต้นแบ่งปันมันจะได้นี่หนึ่งอัจฉริยะด้านดนตรีนี่ไงเฟิร์นฟูเฮดพีตัวนี้จะใส่ฮิลเลยนะเนี่ยใส่ฮิลใส่ฮิลเอาไปลงในคริปตันแบ่งปันก่อนสายฮิวตัวนี้ก็มาจากโหดนะนี่ตัวฮิวอยู่ไหนอ่ะนี่ตัวฮิวเมื่อกี้ไปเปิดสุ่มมานะมาได้ตัวละครไอ้คอร์ดมาอัพจากดีเป็นดีบวกแล้วก็ต้องหาอีก2ตัวแต่ว่ายังไม่ได้ไม่รู้จะอัพเป็นอะไรต่อหอคอยลองดูหอคอยสิเอาตัวยูตัวยูลองตัวม่วงหมดเลยเนี่ยได้ตัวม่วงมา5ตัวแล้วดูดิจะผ่านไหมครับหนังติดอัพเลเวลมากขึ้นด้วยยังไม่ผ่าน
นี่ฮิลตีธรรมดาอันติเป็นฮิลอยากเห็นนันตีตัวเนี้ยนี่สับสับแทงนะโอ้โหนี่นะสับสับแทงตะลุยด่านช่วงแรกไม่น่าใช้ฮิลแต่เวลาอารีน่าไม่แน่ใจต้องใช้ฮิลหรือเปล่าล้าจัดทีมขั้นสูงไบเวลสูงๆอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้ฮิลหรือเปล่าตอนแรกๆน่าจะเน้นตีให้จบไวลี50ได้หิน XP มาซื้อร้อยเพชรนะอันดับราชาตายเก็บตัวดูสิจะได้อะไรดีๆไหมไม่ได้อ๋อได้ฮะได้จูเลียสจูเลียสซ้ำนี่ไงโอ้โหนี่นะพอจูเลียสซ้ำเสร็จเราก็มาอัพนะวิวัฒนาการจะเป็นอีลิทบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น HP เพิ่มขึ้นสามารถอัพเลเวลได้สูงสุดจาก100เป็น120นี่นะกดรวบรวมทันใจว่องไวปานสายฟ้าแลบนี่อีลิทบวกนะอันนี้อีลิทธรรมดาย27ทับ7เอ้ย2ทับ27 27ทับ7S แล้วก็ SSS น่าจะยากออกยากมากเลยนะตัวทรงแล้วหรือว่าต้องแบบเติมตังค์อย่างเดียวหรือยังไงแบบเติมตังค์ซื้อตัวละครอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ที่เอาไว้เลือกตัวละครแล้วเราก็สามารถเอามาอัพขั้นได้เราต้องดูก่อนอีกว่านี่ SS โอ้โหเบอร์ทริปเปิ้ล SS เลยเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องเป็นรีตัวอ่ะสุ่มได้10ตัวนะไม่มีตัวดีอีก15ครั้งอัพขั้นอัพขั้นเป็นม่วงเป็นอีลิทแล้วเนี่ย